ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับไปช่วยเหลือกันต่อนะฮะอาจารย์ปรเมศครับเป็นโครงการดีๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านทางการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะเขามีการทำบ้านนะฮะท่านผู้ชมน่าสนใจทีเดียวไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะสภาพบ้านเดิมของยายจอยมีรักษาอายุ74ปีชาวตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่อนข้างเก่าผุพังเนื่องจากยายจอยไม่มีรายได้มากพอที่จะซ่อมแซมเองเพราะรายได้หลักมีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทส่วนลูกหลานมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนวันนี้ยายจอยได้บ้านใหม่โดยการเคหะแห่งชาติได้เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมทำให้ยายจอยมีความพึงพอใจส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจมีกำลังใจที่ว่าบ้านเราดีเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปคนที่เขาจนกว่าเรายังมีเยอะอยากให้ไปช่วยที่คนที่ยากจนกว่านี้ยังมีเยอะอยากกว่าเราสบายแล้วเราก็คิดถึงคนอื่นคนที่เขาอดอยากยังมีเยอะนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติกล่าวว่านอกเหนือจากภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนแล้วการเคหะยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ยากไร้ภายใต้ชื่อโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาเป็นความร่วมมือทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบการรณรงค์อาสาสมัครซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2553เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้สร้างทั้งหมด8หลังได้แก่พื้นที่ตำบลบางแก้วจำนวน4หลังและตำบลลาดใหญ่จำนวน4หลังทางการแห่งชาติเราเริ่มมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมาเราก็จะสามารถสร้างได้ปีนึงเป็นหลัก10หน่วยนะครับภายในปี2564นะครับเราก็จะร่วมกับทางกระทรวงพม.นะครับมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะสร้างทั้งหมด64บ้านนะครับโดยเป็นความร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพม.จ.จังหวัดนะครับแล้วก็กรมผู้สูงอายุตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับเพื่อที่จะบูรณาการร่วมกันเพื่อที่เข้าไปดูแลผู้สูงอายุนะครับให้มีบ้านที่เขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขครับนอกจากนี้ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นอีกโครงการต้นแบบที่มีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบนิติบงคลอาคารที่มีการจัดตั้งกรงผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นจุดสวมรวมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีสถานที่ในการทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้การเคหะได้ส่งเสริมชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์องค์เบญจรงค์ผ้าไทยกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกและกลุ่มขนมบ้านลังนกปานิสาเขื่อนแก้วพากูลไทย PBS รายงาน